แห่งนี้นะคะเป็นอาหารไทยเพื่อสุขภาพนะคะกับร้าน Water Cress ค่ะและนี่นะคะก็คือเมนูเด่นๆที่ทางร้านแนะนำให้ทุกคนทานนะคะไม่ทราบว่าแต่ละเมนูชื่ออะไรบ้างคะนี่จะเป็นซีซ่าไก่ย่างค่ะซีซ่าไก่ย่างนะคะทอดมันกุ้งค่ะคุณผู้ชมสะพานไข่กุ้งค่ะแล้วก็เป็นเส้นดำด้วยนะคะค่ะแล้วก็ที่เก๋ที่สุดของร้านนี้นะคะก็คือว่าถ้าเกิดคุณพาน้องหมาแบบตัวเล็กๆนะคะมีกระเป๋ามีรถเข็นเนี่ยทางร้านเขาก็อนุญาตให้นั่งด้านในได้ค่ะแต่ถ้าเป็นน้องหมาตัวใหญ่ก็ด้านนอกนี้เลยค่ะก็สบายๆอากาศเย็นๆค่ะตอนนี้นะคะลูกโป่งทานอยู่ร้านอาหารไทยแบบนี้นะคะลูกโป่งว่าเราไปดูน้องหมาสายพันธุ์ไทยเราบ้างดีกว่าค่ะว่าหน้าตาจะหล่อสู้ต่างชาติเขาได้ไหมนะคะคุณผู้ชมคงจะได้เห็นน้องหมาจากหลากหลายประเทศมาแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าสุนัขประจำชาติอย่างสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานของเราเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้เรามีเจ้าของฟาร์มน้องหมาไทยหลังอานที่ได้ไปโกอินเตอร์มาเล่าเรื่องราวให้เราฟังกันครับรักหมาไทยหลังอานเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นหมาที่เลี้ยงง่ายเป็นหมาขนสั้นไซส์กลางซึ่งเวลาไปไหนมาไหนด้วยเนี่ยก็สะดวกและที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าหมาไทยเนี่ยมันไม่เห่าพร่ำเพรื่อไม่ใช่หมาปากเปาะตอนสมัยเมื่อสักประมาณ 6-7 ปีก่อนเนี่ยที่ได้มีโอกาสเริ่มเลี้ยงเนี่ยก็ศึกษาว่าสังคมหมาไทยเป็นยังไงก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนไทยเนี่ยไม่ค่อยนิยมเลี้ยงหมาไทยกันเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงอยากจะให้คนไทยเนี่ยหันมาเห็นความสำคัญแล้วก็รักนิยมในหมาไทยจากนั้นเนี่ยที่จะไปโกอินเตอร์เนี่ยก็คือมีความรู้สึกว่าพอเราเริ่มทำเว็บไซต์ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะไปดูซิว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาเลี้ยงหมาไทยของเรายังไง5-6 ปีก่อนเนี่ยก็มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศก็รู้สึกว่าเขาเลี้ยงหมาไทยของเราเนี่ยเลี้ยงด้วยความรักแล้วก็เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัวซึ่งหมาเนี่ยมีคุณภาพมากแต่ว่าในเรื่องของความงามเนี่ยยังสู้หมาไทยของเราที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้จุดนั้นเองเนี่ย ก็เลยเห็นว่าจุดที่เราจะต้องไปเติมเต็มในเวทีโลกเนี่ยหมาไทยหลังอานลักษณะที่ดีเนี่ยควรจะเป็นยังไงแต่ต้องบอกว่า 5-6 ปีหลังมานี้นะคะอัตราการเพิ่มขยายตัวของจำนวนประชากรหมาไทยในต่างประเทศเนี่ยขึ้นเป็นทวีคูณเลยเพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละประเทศที่เขาเอาไปเนี่ยนะคะเขาก็ไปแพร่ขยายไม่ได้แพร่ขยายอย่างเดียวเขาไปประกวดบางแห่งก็เอาไปฝึกเพื่อจะเป็นใช้งานเป็นผู้ช่วยตำรวจเริ่มมีละตัวนี้หนูโมลาค่ะเป็นลูกด้วยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นยิ่งกว่าน้องหมาอีกอะค่ะเรียกว่าถ้าจะภูมิใจกันจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าภูมิใจมากเพราะว่าลูกๆเขาเนี่ยไปเป็นแชมเปี้ยนทั่วโลกละคอกแรกของเขาเนี่ยก็คือเจ้าภูธรที่เป็นเวิลด์วินเนอร์ปีนี้ที่ฝรั่งเศสตัวนั้นอยู่ที่ยูเครนนะคะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยอยู่ที่รัสเซียสีดำอีกตัวนึงเนี่ยไปอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์เป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวไม่ถึง10ตัวในฟินแลนด์แต่ว่าในผลงานของบ้านนพเก้าเองเนี่ยมีตั้งแต่ปี2008สำหรับปีล่าสุดเนี่ยก็คือเจ้าภูธรเนี่ยเป็นสีดำเนี่ยก็คือเป็นลูกคุณแม่เขานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะน้องโมลานเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้มีโอกาสเก็บตัวสวยๆไว้เลยเพราะว่าพอสวยๆเนี่ยก็เพื่อนๆก็บอกขอเถอะเราก็ต้องส่งออกไปตัวนี้ชื่อดีบุกค่ะเกิดที่บ้านนพเก้านะคะมีแม่ชื่อโมราแล้วก็พออายุสักประมาณ3เดือน4เดือนเนี่ยเราก็ส่งไปให้บ้านของน้องไมล์ช่วยเทรนประกวดเรียกได้ว่าเป็นแฮนเดิลประจำของบ้านนพเก้าเลยก็ว่าได้ทั้งครอบครัวเพราะว่าการจูงหมาแต่ละครั้งเนี่ยก็คือต้องอาศัยทีมงานที่ร่วมกันฝึกนะคะแต่ในสนามแล้วเนี่ยก็คือน้องไมล์จะเป็นคนที่เป็นคนหลักที่นำเสนอก็ได้ไทยแชมป์เมื่อประมาณเป็นตอนนั้นเป็นปั๊ปปี้เนาะอายุประมาณ8เดือนก็จบ Thailand Champion แล้วค่ะสำหรับรางวัลที่ภูมิใจที่สุดของ Dbook ก็คือเป็นรางวัล Best of Breed ค่ะก็คือทั้งหมดในไทยหลังอานเนี่ยในหมาไทยเนี่ยก็คือเขาได้ที่1ลูกค้าต่างชาติที่ซื้อไปเนี่ยมีทุกประเภทเลยค่ะบางคนเนี่ยบอกว่าไม่ต้องการหมาสวยอะไรนะแต่ว่าขอให้เป็นหมาที่นิสัยดีสุขภาพเยี่ยมซึ่งบอกว่าอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของที่บ้านอยู่แล้วก็จะมีมาตรฐาน
ส่งออกของเราอยู่ระดับหนึ่งซึ่งถ้าไม่สวยพอไม่ดีพอเราก็ไม่ส่งออกที่ประทับใจที่สุดเนี่ยก็คือว่าเขาเป็นหมาที่รักนายห่วงนายเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมครับน้องหมาไทยหลังอ่านประจำชาติของเราเนี่ยเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงในหลายประเทศเลยนะครับเพราะหน้าตาและเอกลักษณ์เฉพาะของน้องหมาไทยหลังอ่านเนี่ยแหละครับที่สะดุดตาบรรดาคนรักน้องหมาทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเลยนะครับ